ชื่อบางยี่โรนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องแก้มเด็กหญิงชนาภาชื่อบางยี่โรชั้นม.1/1ตอนนี้ก็น้องแก้มมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมยากานาวานะคะก็รู้สึกว่าน้องอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปคือรู้สึกมีวินัยมากขึ้นแล้วก็หน้าตาก็จะสดใสก็คือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโรงเรียนแบบนี้ที่นำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะนำมาใช้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสอนเด็กๆให้รู้จักการประหยัดอดทนอดออมมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำแนวคิดของการศึกษาของญี่ปุ่นนะคะนำมาใช้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เห็นการพัฒนาของนักเรียนแล้วก็การนำศักยภาพของนักเรียนของแต่ละบุคคลนะคะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีความประทับใจมากๆค่ะอ๋อน้องแก้มเปลี่ยนไปเยอะมีความรับผิดชอบขึ้นเยอะน่ารักเป็นเด็กสดใสร่าเริงจากอารมณ์ฉุนเฉียวก็เป็นเด็กที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เปลี่ยนไปเยอะหลังจากมาที่นี่แล้วค่ะเปลี่ยนไปเยอะหลังจากมามีความรับผิดชอบเยอะมากรู้จักจัดเองหลายอย่างอยู่นี่มาจากจังหวัดไหนนะครับลูกเนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะโอเคผ่านไปแล้วก็มีความพึงพอใจไหมครับน้องแก้มมาอยู่ที่นี่มีความสุขบอกว่ามีความสุขกินอาหารได้เป็นเวลาด้วยดูร่าเริงอยู่เรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นไงบ้างครับอ๋อแต่ก่อนจะอยู่กับโทรศัพท์เยอะมากเดี๋ยวนี้เหมือนกับลืมโทรศัพท์ไปเลยนอกจากมีความจำเป็นแม่ขออนุญาตหน่อยกำลังคุยกับเพื่อนกำลังคุยกับเรื่องโรงเรียนอยู่เมื่อวานก็มีเพื่อนทักไปถามว่าว่าน้องแก้มไม่มาเหรออ๋อเพื่อนเขาคิดถึงอะนะอ๋อคุณต้าก็บอกว่านี่เพื่อนคิดถึงอยู่นะการสรุปแล้วเขามีความสุขดีใช่ไหมครับค่ะมีความสุขค่ะบอกญาติพี่น้องมาด้วยนะครับค่ะได้ค่ะ